เอาละค่ะติดตามเรื่องของคำแนะนำในการรับข้อมูลข่าวสารภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 แบบนี้ไปแล้วช่วงนี้รายการคนหลังข่าวทิ้งท้ายกันที่ช่วงคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองค่ะพี่จุ๋มนพขวัญนาคนวลจะพาเราไปลงพื้นที่ที่วัดสะพานซึ่งอยู่ในชุมชนคลองเตยนะคะที่นี่มีปัญหาวิกฤตหนักหลายอย่างหลายด้านด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นศูนย์พักคอยที่ล้นแล้วล้นอีกเนื่องจากมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมากแล้วในขณะเดียวกันเมนเผาศพของวัดก็ซ่อมแล้วซ่อมอีกด้วยเช่นเดียวกันถ้าเกิดใครสามารถช่วยเหลือได้คนละไม้คนละมือในแต่ละปัญหาที่เราเผชิญนะคะทิ้งท้ายกันที่พี่จุ๋มลุยเองแบบนี้แล้วรายการคนหลังข่าวจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมใหม่วันจันทร์หน้า 15:00 นถึง 15:30 นที่นี่ TNN ช่อง16ช่วงนี้ดิฉันณัชชาวีวานิสุรางและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะไม่ท้อยังคงยิ้มสู้ฝ่าฟันวันคืนที่เลวร้ายสักวันหนึ่งต้องดีกว่าเดิมงานหนักไม่เคยความต้องการที่จำเป็นนอกเหนือจากอาหารแล้วชุมชนคลองเตยยังต้องการบูรณะเมนเผาศพสำหรับผู้ป่วยโควิดด้วยส่วนความต้องการนั้นจะเป็นอย่างไรล่ะคะตามจุ๋มไปวันนี้นะคะคนส่งยิ้มวันนี้ลงพื้นที่ศูนย์พักคอยวัดสะพานเขตคลองเตยสถานที่แห่งการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดและผู้เสียชีวิตจากโควิดมาสัมผัสความเดือดร้อนของจิตอาสาหลายหน่วยงานในวัดแห่งนี้ที่อุทิศตนเองเพื่อให้คนในชุมชนรอดจากพิษโควิด-19 คนป่วยที่อยู่ที่บ้านน้องเก๋เนี่ยครับเป็นกำลังหลักของพ่อที่คัดผู้ป่วยจนช่วงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคนป่วยเกือบ400เนี่ยหลวงพ่อรับคนป่วยไม่ไหวหลวงพ่อต้องให้ทีมงานเราเนี่ยเข้าไปดูแลเรื่องจัดสรรเรื่องยาให้กักตัวที่บ้านมาวันนี้ข้าวของเครื่องใช้ก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นกับวัดแห่งนี้แต่ที่สำคัญณเวลานี้คือเมนที่ไม่มีวันหยุดหย่อนเผาศพผู้วายชนจากโควิดทุกวันจนทำให้เมนเสียหายบางทีมีศพก็ต้องให้รอเพื่อซ่อมบำรุงเมนก่อนที่จะได้เผาความเสียหายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ถึงอย่างไรก็ต้องทำเพื่อส่งวิญญาณครั้งสุดท้ายของผู้วายชนก็มีผู้เสียชีวิตแล้วก็มาเผาที่นี่ก็จากวันนั้นวันนี้ก็มันร้อยกว่าศพร้อยกว่าศพเตาเราก็เริ่มมีอาการมีอยู่วันหนึ่งก็ระบบไฟฟ้ามันร้อนจัดก็ระเบิดเราก็ทำการซ่อมแล้วก็เปลี่ยนตอนนี้ก็กลับมาใช้ได้แต่ว่าก็ยังไม่เสถียรเท่าที่ควรวันนี้ความเดือดร้อนยังกระจายไปทุกมุมกว้างแล้ววัดสะพานก็ขอเป็นอีกหนึ่งที่ภาคใจให้กับใครหลายคนที่ยังรอความหวังหากท่านใดจะร่วมด้วยช่วยบุญก็สามารถร่วมบุญมาได้ที่วัดสะพานโดยตรงเลยนะคะอนิจจาอนิจจังชีวิตลำพังยังมีทุกข์ร่วมด้วยช่วยสุขเพื่อชีวิตที่สดใสยามวิกฤตเราต้องช่วยอำนวยชัยอย่ามีภัยจับมือไว้ให้ไร้ราคีและทั้งหมดนี้ในคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพอวอบริษัทเนเจอร์เฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลโฮลดิ้งจำกัดบริษัทธุรกิจเหล็กดีครบเครื่องเรื่องปลาร้ากินปลาร้าต้องจ่าวิรัตรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook แอปพลิเคชัน TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ